สวัสดีครับเด็กๆยอดหุ่นยนต์ทีทูมาแล้วเด็กๆคนเก่งคงจะรู้จักเรื่องราวของงานธุรกิจต่างๆมากมายแล้วนะครับคราวนี้ทีทูจะมาแนะนำเพิ่มเติมในเรื่องของหน้าที่ในการประกอบการธุรกิจนะครับเด็กๆหน้าที่ที่สำคัญสคัญในการประกอบธุรกิจสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ครับข้อที่1ธุรกิจด้านการผลิต มีหน้าที่ในการจัดหาสถานที่ในการประกอบกิจการและการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อนำมาทำการผลิตหรือแปรสภาพเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและต้นทุนมีราคาที่เหมาะสมข้อที่สองธุรกิจด้านการให้บริการมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพอใจและความสะดวกสบายข้อที่สามธุรกิจด้านการจัดจำหน่าย มีหน้าที่ในการจัดหาสินค้าเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆได้รับความรู้ในเรื่องของการประกอบธุรกิจไปมากมายเลยนะครับถ้าเด็กๆนำความรู้ที่มีอยู่นี้ไปช่วยในการประกอบธุรกิจในอน,นาคตแล้วละก็ทีทูว่าเด็กๆจะต้องมีธุรกิจที่จเจริญก้าวหน้าแน่นอนทีทูไปก่อนนะสวัสดีครับ